คุณเชื่อหรือไม่ว่า Sandbox เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้คนไทยสร้างนวัตกรรมและนำมาประกอบธุรกิจยุคใหม่ให้ก้าวทันโลกเมื่อโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีเทคโนโลยีใหม่ๆและนวัตกรรมเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองวิถีชีวิตของประชาชนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นหลายอย่างไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เนื่องจากประเทศยังไม่มีกฎกติกาและกฎหมายมาดูแลเช่นเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับซึ่งเป็นการพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ที่ล้ำสมัยเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตในอนาคตแต่ยังไม่มีกฎหมายเพื่อรองรับการใช้งานรวมไปถึงการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและสร้างความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคและผู้ประกอบการทำให้ประเทศสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจและก้าวไม่ทันโลกดังนั้นถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของประเทศไทยที่จะต้องมีการพิสูจน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นสนามทดสอบแนวคิดธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อศึกษาถึงผลประโยชน์ผลกระทบข้อจำกัดและความเสี่ยงนำไปสู่การพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับนวัตกรรมนั้นซึ่งเปรียบเสมือนกระบะทรายนั่นเองแล้วนวัตกรรมใดสามารถทดลองในแซนด์บ็อกซ์ได้บ้างต้องเป็นนวัตกรรมที่มีผลกระทบต่อสังคมสูงประเทศได้ประโยชน์และเป็นเรื่องที่สังคมยังไม่มีกฎกติกาที่ชัดเจนเช่นเทคโนโลยีการแก้ไขพันธุกรรมการแพทย์ทางไกลการใช้โดรนขนส่งสินค้าสมาร์ทฟาร์มิ่งในการจัดตั้งแซนด์บ็อกซ์ต้องทำอย่างไรเมื่อต้องการนำเทคโนโลยีใหม่หรือนวัตกรรมมาใช้ผู้ประกอบการมีสิทธิขอให้รัฐบาลจัดตั้งแซนด์บ็อกซ์เพื่อพิสูจน์ความปลอดภัยความเป็นธรรมและประโยชน์ของนวัตกรรมซึ่งเมื่อโครงการนั้นประสบความสำเร็จรัฐบาลจะพัฒนากฎหมายอนุญาตให้ใช้งานในวงกว้างต่อไปแล้วใครจะได้ประโยชน์จากแซนด์บ็อกซ์ผู้สร้างนวัตกรรมมีโอกาสวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจในสาขาต่างๆกลุ่มผู้ประกอบการสตาร์ทอัพมีความมั่นใจในการสร้างธุรกิจยุคใหม่เนื่องจากมีกฎหมายรองรับคนไทยรุ่นใหม่เกิดอาชีพนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่มีรายได้สูงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีผู้สูงวัยเกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้ใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อพัฒนามาตรฐานการประกอบอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตแม้ว่าแซนด์บ็อกซ์จะเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทยแต่เป็นสิ่งจำเป็นในการขับเคลื่อนนวัตกรรมตามวิสัยทัศน์ Thailand 4.0 เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตของคนไทยในศตวรรษที่21